เห็นคลิปเล้าใจหายเลยหนุ่มกะลาโพสถ,ถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชนบุรีเหตุการไฟไหม้เมาเทนบีริมถนนสายสุขุมวิทบางนาตราดหมู่ที่7ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาหนึน่งนาฬิกาในวันที่5สิงหาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิตล่าสุด13ศพนักร้องนักดนตรีเสียชีวิตหลายรายเพราะประตูทางเข้าออกประตูเดียวนักร้องนักดนตรีอยู่ท้ายแถวติดกองเพลิงและมีผู้บาดเจ็บเกือบ40รายนั้นด้านหนุ่มกระลาโพดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชมบุรีด้วยข้อความขอให้ทุกคนที่อยู่ในผับเมลทินบีสัตหีปบปลอดภัยนะครับพร้อมแคปชั่นว่าพระคุ้มครองนะครับเห็นคลิปแล้วใจหายเลยโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากตก ใจกับเหตุการณ์อาทิน่ากลัวมากตอนไฟมันลามออกมาหน้าผับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ากลัวมากตอนคนวิ่งหนีไฟออกมาไฟติดตัวออกมาด้วยเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ